ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่รักสุดฮาจริงหมอเขาบอกว่าถ้ามีลูกเกินอายุ30ปั๊บเนี่ยจะต้องผ่าไงแต่เขาไม่อยากมีค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเครียดถ้ามีลูกเขาจะแบบพี่เลยห่วงเลยทำไมพี่แจ้มอยากมีลูกผมเป็นแบบพวกแบบทำผู้หญิงมาเยอะไงพี่จ้ากับการกลับมาล้างตาของเขาคนนี้เฮ้ยใครจะขึ้นเนี่ยใครจะขึ้นมีแล้วมีแล้วหาไม่มาค้ำไม่ได้เหรอและภารกิจสุดยี่โอ้ยหนึ่งสองสามเริ่มค่ะไปเรียบร้อยเลยไม่แมนแคนแฟนชิดเก่งสวัสดีค่ะคุณหม่ำครับเจอกันทุกวันจันทร์อังคารกับรายการดีๆแบบนี้ My Man Can แฟนฉันเก่งครับเปิดมาเลย6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะใครรู้ว่าแฟนตัวเองเก่งอย่าอยู่ที่บ้านอย่าไปอุ๊บอย่าไปอิ๊บอยู่คนเดียวนะเอามาโชว์ที่นี่เลยเพราะว่าทุกครั้งที่มาโชว์ทุกสัปดาห์ค่ะถ้าแน่จริงคุณจะได้รับเงินรางวัลจากรายการ 100,000 บาทถ้าคู่ไหนได้ 100,000 บาทแล้วยังมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลแจ็คพอตใหญ่เป็นรถยนต์ Nissan Pulsar 1.6สปอร์ตเวอร์ชันตกแต่งครบนะครับโดยรางวัลมูลค่าพิเศษนี่มูลค่าร่วมเท่าไหร่นะ 872,500 บาทด้วยเช่นเคยค่ะ1คู่เคยมามีคู่หนึ่งมาแล้วแค้นมาแล้วแค้นจะเอาคืนไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเฝ้าหายปลาอย่างเดียวปรบมือดังให้ทั้ง4คู่ค่ะและความพิเศษของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ที่จะมาแก้มือกับเราอีกครั้งเท่านั้นครับแต่จะมีอะไรพิเศษนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไปติดตามชมกันเลยครับคุณสมจิตนะครับกับคุณอุ๋มมาแล้วทีนึงแล้วนะมาแล้วทีนึงมาแล้วก็นิ่งเงียบคุณสมจิตไม่ได้ออกมาเลยไม่ค่ะพี่อุ๋มวันนี้ถามเลยว่าจะให้ออกมาไหมแน่นอนค่ะแน่นอนตั้งแต่เกมแรกเลยค่ะถ้าไม่ได้ให้ออกมาวันนี้คุณสมจิตว่าจะเอาฟันแทะพลาสติกออกมาเลยถ้าไม่ออกมาจะเฉาะหัวให้แตกเลยมาแล้วมาแก้มือคุณปึ้งคุณเอื้อยคุณเอื้อยครับนี่แต่งงานนานยัง9ปีแล้วครับ9ปีแล้ว9ปีแล้วกี่คนแล้วครับ3ค่ะไม่ผมถามว่าแฟนเขากี่คนก่อนหน้านั้นชิดทางอ่ะแต่ว่าชอบเลือกคนเดียวคนที่ห่วงที่สุดครับนี่คุณทำธุรกิจอะไรฮะผมทำกราฟิกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้กราฟิกคอมพิวเตอร์แล้วคุณเอื้อยล่ะครับคุณเอื้อยก็เป็นเซลล์ค่ะบริษัทแล้วป้าบู่อะไรคุณแม่อยู่มั้ยอ๋อคุณแม่ไม่อยู่แล้วค่ะโดนปิ้งกินแล้วเอ้ยอันนั้นมันเอ้ยอ้ายเรียกป้าบู่ไม่เป็นป้าบู่เอ้ยอ้ายคนละคนอันนี้ก็เนียนอันนี้ก็เนียนเข้าไปนะมาคุณ3ครับเพชรจ้ากับน้องนิวเคลียร์และที่พิเศษในวันนี้เรายังมีคู่รักดาราที่เป็นแฟนกันมาร่วมสนุกกับเราอีกด้วยแหละครับนานยังเนี่ย3ปีกว่าๆเหรอคิดจะแต่งกันตอนไหนเนี่ยผมต้อง40แล้วกันครับโอ้ยไม่ได้อย่างนั้นมันดิถ้า40ถ้า40แล้วนิวเคลียร์อายุเท่าไหร่30กว่าแล้วเวลามีท้องเครื่องมาไม่มีลมเบ่งนะจริงหมอเขาบอกว่าถ้ามีลูกเกินอายุ30ปั๊บเนี่ยจะต้องผ่าไงแต่เขาไม่อยากมีค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเครียดถ้ามีลูกเขาจะแบบพี่เลยห่วงเลยทำไมพี่แจ้มอยากมีลูกผมเป็นแบบพวกแบบทำผู้หญิงมาเยอะไงพี่จ้าว่ามีลูกสาวก็รู้ว่าอะไรจะพูดถึงผู้ชายเจ้าชู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไงนะคือแบบกลัวว่าถ้ามีลูกสาวก็แบบกลัวจะไปเจอผู้ชายเจ้าชู้เครียดเป็นห่วงตอนเราแก่มันคือตัวเองไม่พ่อทุกคนจะคิดอย่างนี้แหละคิดว่าจะเจอผู้ชายที่ไม่ดีแต่ผมเจอผู้ชายดีแต่ผู้ชายกลับเป็นนิโก้แค่นั้นแหละถือว่าโอเคนะพระจ้านิสัยดีน้องเพื่อนนิสัยดีเจอกันใหม่ๆที่เขามาดีตรงไหนอะดีตรงไหนถามเลยเพชรจ้าดีตรงไหนดีตรงไหนอะคะดีตรงที่ไม่เหมือนกับที่หนูคิดตอนแรกเลยแบบทุกอย่างมันตรงกันข้ามหมดเลยค่ะคิดว่าคิดตอนแรกคิดว่าเขาเจ้าชู้คิดว่าเขาต้องแบบเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวไม่รักครอบครัวไม่สนใจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนได้ทำงานตรงข้ามเลยรักครอบครัวชอบทำงานชอบแต่งบ้านชอบตรงไหนของน้องนิวเคลียร์ชอบคนเรียบร้อยผู้ชายแบ่งผมเนี่ยดูเป็นแบบผู้ชายเกเรก็มักจะชอบผู้หญิงที่แบบตรงกันข้ามเราเป็นคนตรงเราเป็นคนพูดชัดฉาดฉานด้วยครับเนี่ยแล้วก็เลยผู้หญิงอาจจะมองเหมือนคุณนิวเคลียร์ว่าเฮ้ยไอ้นี่ดูดบุหรี่แบบเที่ยวเปล่าวะเออเพราะ
เอกลักษณ์บุคลิกเขาลองคบดูเอ้ยไม่ใช่มันตรงข้ามนี่หว่าบางคนดูที่หน้าตาไม่ได้ไม่ได้คนใส่สูทผูกไทยบางทีเดินไปตามถนนทางเป็นพวกผู้จัดการธนาคารใช่ไหมพูดทำไมถามก็ถูกเรื่องไงถามคุณสุดท้ายคุณเอคุณนุชกี่ปีแล้วคะคบกันมาก็16ปีครับนี่แสดงว่าคบแต่เรียนหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับตั้งแต่เรียนหรือแต่งกันหรือยังครับพี่แต่งงานแล้วครับผมกี่ปีแล้วคะแต่งกันก็ครบ28เมษายนเนี่ยฮะ4ปีแล้วครับโอ้ลูกเต้ามียังยังครับทำไมไม่รีบอ่ะก็แผนไว้ปีนี้แหละครับก็กะว่าจะมาเอาเงิน 100,000 บาทก่อนคงจะไม่ได้ไปง่ายๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าต้องแย่งชิงกับผู้เข้าแข่งขันคู่อื่นอีกทั้ง3คู่ครับและในตอนนี้นะครับแต่ละคู่เนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้กันก่อนที่จะแยกกันไปประจำที่ซึ่งก็หวานแหววไม่แพ้กันแล้วคู่แฟนอย่างคุณนิวเคลียร์กับคุณเพชรจ้าละจะว่ายังไงอย่างเพชรจ้ากับนิวเคลียร์เนี่ยมันต้องเลิฟซีนแบบบนโต๊ะเลยครับนึกถึงหนังหม่อมนึกถึงหนังหม่อมน้อยเลยนึกถึงหม่อมน้อยดันดาราเลยเอาเลยเพชรจ้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยอาจารย์ดาราเลยไม่ต้องแข่งเลยพอดีพ่อเขามาด้วยครับได้แค่จับมือพ่อมาเอาไม่เป็นไรพ่อเขามาประจุไปไอ้ตุ๊กกี้นี่มาพ่อมาโอ้ยง่ายๆเลยเราแฟนอยู่แล้วเราพวกเราอ่ะใช่เราเพื่อไปอย่างนั้นแหละใครจะกล้านัวกับตุ๊กกี้อ่ะรับบทจากอีบู้นี่ก็ไม่มีใครแล้วใช่เดี๋ยวคือตุ๊กกี้มีลูกกลายเป็นดวงไฟฟ้าเนี่ยลูกแหมพ่อณเดชก็ให้เกียรติคุณพ่อเขาสู้สู้เออหนึ่งเพชรจ้าขอแล้วมั้ยเอาหอมหัวก็ได้หอมหัวก็ได้โอเคครับแม่ช่างเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลยนะครับได้กำลังใจกันไปเรียบร้อยแล้วก็ไปลุ้นกันแล้วครับว่าใครจะเป็นคนแรกที่ได้ออกมาทำภารกิจของเราซึ่งจะเกี่ยวกับอะไรนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มภารกิจแรกค่ะภารกิจนี้เกี่ยวกับหมัดมวยค่ะเป็นยังไงเชิญค่ะหมัดมวยอันนี้นักมวยเหรอครับเนี่ยมวยจะเป็นมวยปั้มเลยค่ะนี่เวลาไปชั่งน้ำหนักตามห้างตามอะไรเนี่ยต้องขอเตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันก็ช่างน้ำหนักมันเป็นเสียงคอมพิวเตอร์ด้วยไงพอเดินขึ้นปั๊บฟึ๊บโปรดขึ้นทีละคนค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อชมพู่ค่ะชมพู่มันกี่ลูกกันเนี่ยลูกเดียวสงสัยจะสามเข่งในท่าทางเนี่ยลูกเดียวก็ชมพู่อันนี้แหละกระดาษโอ้โหท่าทางจะกระถางใหญ่เหมือนกันนะพี่หม่ำเนี่ยแซวแบบไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยนะครับเนี่ยเห็นยิ้มอย่างนี้เนี่ยผมว่าต้องมีเครื่องกันบ้างแหละครับโอ้โหถ้าทางน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นคนก้าวร้าวนะทำไมอ่ะเดินไปไหนร้าวทุกที่เลยก้าวทีร้าวทีก้าวทีก้าวทีร้าวทีก้าวทีร้าวทีโอ้ยไอเราคิดว่าเป็นนิสัยน้องไม่ใช่ก้าวทีร้าวทีเกี่ยวกับบุคคลประเภทนี้แหละค่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถเล่นมวยทะเลกับสาวๆชนะได้กี่คนต้องทำให้สาวๆตกจากคานภายใน15วินาทีต่อ1คนถ้าทำไม่ได้ถือว่าแพ้เลย1ใจเท่ากับ1คนค่ะลงได้สูงสุด10คน10ใจค่ะหลังจากที่ได้เห็นรูปร่างของสาวๆไปเมื่อสักครู่นะครับก็คงจะหวั่นๆอยู่เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นักมวยโอลิมปิกกันก่อนเลยครับนักมวยเขาโอเคนะเป็นนักมวยนะอาชีพเขาเป็นมวยทะเลนะไม่เกี่ยวนะมันขึ้นอยู่กับทรงตัวด้วยใช่ใช่มันก็ไม่ง่ายเนาะเอาเบาๆกันละกัน3ใจ3ใจ3คนค่ะ3คนมันก็ไม่ได้ใช้พละกำลังอะไรเยอะแต่ว่ามันต้องใช้หลักการทรงตัวใช่ใช่มั้ยคะแล้วดูน้องเขาผอมๆเพียวๆก็มีอ่ะเขาน่าจะหลบซ้ายขวาน่าจะไวอ่ะแบบแต่อยากสู้อ่ะอยากเล่นอ่ะเท่าไหร่คะนั่นครับใส่ไปเต็มๆเลยดีไหมครับสี่ใจค่ะสี่ใจสี่คนค่ะเรื่องแกล้งผู้หญิงพี่เพชรเขาเก่งมากเขาชอบแกล้งหนูชอบแบบเล่นเรื่องแรงบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจเล่นแรงหรอกแต่แบบมือเขาหนักตัวเขาหนักมือเขาหนักคิด
ว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะแต่ก็ผู้หญิงอะเนาะแล้วเขาเหมือนน่าจะเป็นนักกีฬากันอยู่แล้วปะดูน่าจะแบบว่าคล่องแคล่วมากกว่าแม่แต่จากที่ดูมาเนี่ยความคล่องแคล่วอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับความหนักหน่วงนะครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเป็น5 5ใจ5คนครึ่งทางค่ะคุณนุชค่ะคิดว่า6คนแล้วกัน6คนโอ้ดูท่าจะถูกใจคุณเอสามีมากๆเลยนะครับ6คนใช่ไหมคะค่ะ15วิใจค่ะเท่าไหร่คะเพิ่มเป็น10ค่ะเป็น10แม่ลงไปถึง10ใจแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าคุณสมจิตห้ามแพ้แม้แต่คนเดียวเลยนะครับไม่ง่ายแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจแรกค่ะใจเลยค่ะชกมวยทะเลกับน้องสาวสวยทั้งหมด10คนต้องชนะคนละ15วิให้ได้นะคะขอให้โชคดีกับพี่สมจิตค่ะได้เวลาไม่แมนแคนค่ะและนอกจากเดิมพัน33ใจเกมนี้ก็ยังถือเป็นการประเดิมการกลับมาแก้มือของคุณสมจิตกับเกมเกี่ยวกับมัดมวยที่เขาถนัดซึ่งน้องๆทั้ง10คนของเราก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนไปถึงรุ่นใหญ่ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีอ่อนข้อให้อย่างแน่นอนเอาล่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพอเปลี่ยนปุ๊บนี่พี่เป็นนักมวยเลยเนาะเมื่อกี้พี่ยังหล่ออยู่เลยอ่ะสมจิตหล่อโอ้ถ้าสมจิตหล่อเนี่ยผมไม่เหลือละไม่เหลือความหล่อหลังจากที่เลิกชกมวยยังไม่เคยต่อยอะไรอีกเลยอตอนนี้มาชกผู้หญิงนี่รู้สึกว่าโอ้โหแมนมากไม่เป็นไรคุณจะคิดว่าคุณได้เปรียบใช่ไหมไม่ใช่ได้เปรียบนะตำแหน่งที่คุณอยู่มันจะลื่นนะเพราะเราทำอะไรนะเพราะมีน้ำมันค่ะน้ำมันมันเลยฉีดให้ลื่นเลยล่ะค่ะนี่แหละครับความยากของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ความลื่นของคานฝั่งคุณสมจิตนั่นเองแหละครับซึ่งน้ำมันเนี่ยก็จะทำให้การทรงตัวนั้นยากกว่าน้องๆ อย่างแน่นอนเลยครับแล้วน้องคนแรกก็เป็นสาวใสที่ดูบอบบางคนนี้ซึ่งยังง่ายยังไงนะครับก็ทำร้ายไม่ลงจริงๆเลยครับดูสิครับประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือคนแรกต้องตัวจากคาน10คนนะคะครับพร้อมก็เขาบอกน้องเขาหน่อยอะไรมาเผื่อโดนอะไรขอโทษนะเออแล้วก็อย่ามั่วสิแล้วก็เล่นกันที่เดียวสิมันชื่นทั้งมวยมันต้องต่อยหลายจุดนะเป้าหมายเยอะเอาจุดเดียวพอโอเคงั้นไม่ต่อยน้องดีกว่าแค่ดันๆก็พอแล้วพร้อมคนแรกเริ่มค่ะไปแล้วจะกรี๊ดทำไมล่ะครับคุณสมจิตเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับดีแล้วร่วงลงไปแล้วล่ะครับเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลยล่ะครับแม่คุณอุ๋มเนี่ยก็ได้แต่ขำล่ะครับไปดูคนที่2กันเลยครับเออนี่ท้าทะแมงเว้ยทำไมทะแมงคนที่2เนี่ยท่าทางจะไม่ง่ายเหมือนกับคนแรกนะครับเพราะดูท่าทางคล่องแคล่วว่องไวคงจะสร้างปัญหาให้คุณสมจิตได้แน่นอนโอ้โหนี่ไงครับมาถึงนี่ก็รู้ว่าหมัดไม่ยั้งเลยครับทำได้แล้วลงไปกอดคานทำไมล่ะครับนั่นน่ะอุตส่าห์ออกตัวแรงสักขนาดนี้สุดท้ายคนที่2ก็ตกลงมาจนได้ครับคนที่สู้มากเลยคนเมื่อกี้สู้มากอ่ะใจสู้มากคนต่อไปมามาถึงน้องคนที่3ครับสาวใสวัยคิกคุผมยาวสลวยแบบนี้เนี่ยฝีมือจะเป็นยังไงกันบ้างคุณสมจิตถึงแม้ว่าจะเป็นนักมวยโอลิมปิกนะครับก็อย่าชะล่าใจไปครับอย่าลืมไปว่าที่คางของตัวเองนั้นมีน้ำมันทาอยู่และก็ห้ามพลาดแม้แต่คนเดียวไม่อย่างนั้นเกมจบทันทีครับหลบไปได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับคุณสมจิตตาไวสมกับเป็นนักมวยจริงครับที่เรียกว่ามัดเดียวจอดแต่ทำไมกลายเป็นตัวเองร่วงลงมาซะอย่างนั้นเลยจ๊ะแล้วนั่นจะทำอะไรกันครับนั่นน่ะ
เฮ้ยใครจะขึ้นเนี่ยใครจะขึ้นพอแพ้ไป3คนเท่านั้นครับสาวๆเนี่ยก็เริ่มจะเอาจริงแล้วแหละครับแล้วคนต่อไปที่จะมาขึ้นชกกับคุณสมจิตนั้นก็คือน้องคนนี้ครับเดี๋ยวเฮ้ยหาไม้มาค้ำไม่ดีเหรองานหนักแล้วล่ะครับคุณสมจิตแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเอาชนะได้ทั้ง10คนหรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงแรกกลับมาชมกันต่อในเกมแรกที่คุณสมจิตจะต้องเล่นมวยทะเลเอาชนะสาวๆให้ได้ทั้ง10คนซึ่งตอนนี้ก็มาถึงคนที่4แล้วนะครับแต่คราวนี้งานหนักจริงๆครับเดี๋ยวหาไม้มาค้ำไม่ดีเหรออันนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากนี่มีชื่อนะพี่ว่าไงพี่สมจิตก็มีฉายาตอนต่อยมวยว่าไอ้หนูทอร์นาโดครับอันนี้เขาก็มีฉายาฉายาว่าบึ้มบั่มล้วนโป่งคุยง่ายจะมีฉายาว่านักชกร่างน้อยร้อยกว่าโลคอยดูนะเหมือนหมูล่วงจากเข่งบึ้มฮะบึ้มไปแล้วครับสมจิตโยกรอครับเอาขาเตะเอามือแตะ เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้จริงๆเลยครับคุณผู้ชมและน้องเขาก็คงจะไม่คิดเหมือนกันเลยครับว่าจะต้องร่วงลงมาแบบนี้ และก็สามารถพิชิตไปได้4คนแล้วล่ะครับคุณสมจิตโอ้มาแล้วส่วนคนที่5เนี่ยไม่แพ้กันครับและดูเหมือนว่าจะเป็นตัวบอสเลยทีเดียวแม่สงสารท่อเหลือเกินระวังด้วยระวังด้วยโอ้โหลงมากระเทือนน่ะทำเป็นล้อเล่นนะครับคุณสมจิตเดี๋ยวถ้าโดนน้องแกอัดร่วงลงมาจริงๆนี่เกมจบทันทีเลยนะครับอย่างนี้อยากจะบอกเทคนิคเลยว่าอยากจะพาขี่ม้าลดน้ำหนักดีแฟนผมสมัยก่อนอ้วนร้อยกว่าโลเหมือนกันพาไปขี่ม้าอาทิตย์เดียวลดไป7โลเหรอครับน้ำหนักม้าลดหมดเลยน้ำหนักม้าลดมายังจะมาตลกอีกนะครับไปชกมวยนู่นครับเริ่มคนที่5ครับสมจิตครับควงหมัดหลอกจังหวะนี้หวาดเสียวครับต้องมีวิทไว้กันบ้างนิดหนึ่งเสียงดังตุ๊บทำได้ดีนะจ๊ะน้องชมอยู่หยกๆครับกลายเป็นชกวืดจนตัวเองเนี่ยตกลงมาซะอย่างนั้นผ่านไป5คนแล้วครับไม่ได้กาแล้วคราวนี้ครับคุณตุ๊กกี้ถึงกับเข้ามารวมพลังด้วยครับเฮ้ไปเลยคราวนี้น้องๆเปลี่ยนแผนบ้างครับส่งเอาสาวสูงปล่งจมูกโด่งแขนยาวออกมาบ้างคนนี้ขอภาพปิดตาต่อได้ไหมไม่อยากจะมองน้องหน้าหวานมากเลยเมียอยู่นี่เนี่ยเอาเหรอมองหน้าเมียอยู่เนี่ยหน้าตาไม่ดีจะชูอีกแล้วอ่ะแต่ถึงยังไงคุณสมจิตเนี่ยก็สามารถเอาชนะน้องๆมาได้จนถึงคนที่6แล้วแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าห้ามแพ้เด็ดขาดพร้อมยังคะและคุณสมจิตก็ยังใช้เทคนิคเดิมครับใช้ขาเกี่ยวไปที่ขาของน้องๆเพื่อทำให้เสียการทรงตัวยังไงล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนว่าจะล่วงลงมาทั้งคู่นะครับแต่ก็เป็นคุณสมจิตครับที่ขาแตะพื้นก่อนนั่นก็หมายความว่าคุณสมจิตเนี่ยพลาดแล้วล่ะครับเมื่อกี้สมจิตล่วงก่อนเนี่ยล่วงก่อนนี่คือจบเลยนะคะจบเลยทำไม่ได้ค่ะลื่นนะพี่มันลื่นเหรอลื่นดิใส่น้ำมันก็ลื่นเนี่ยเราผู้ชายเดี๋ยวเปียกเขาสิโอ้โหคิดดูแล้วไข่ด้วยน้ำมันด้วยโอเคทั้งเป็นเกมที่เกี่ยวกับหมัดมวยที่ถนัดและก็โชว์ลีลาเอาชนะน้องๆไปได้ทั้งสาวร่างเล็กแบบสบายๆเลยแหละครับจนไปถึงสาวร่างใหญ่รวมทั้งหมด5คนแต่สุดท้ายก็พลาดท่าให้กับน้องสาวสูงโปร่งหน้าหวานคนนี้เลยครับทำให้เกมแรกคู่ของคุณอุ๋มกับคุณสมจิตพลาดหัวใจเดิมพัน33ใจไปอย่างน่าเสียดายและก็มีคะแนนร่วงลงมาอยู่อันดับสุดท้ายในตอนนี้ครับนักมวยแท้ๆโอ้ยเป็น
ันลื่นมันลื่นมันลื่นมันลื่นไปฉีดน้ำมันมันก็ลื่นนะสิใช่ค่ะภารกิจต่อไปเข้าสู่ภารกิจที่2ค่ะเกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะเชิญและเกมนี้ก็เกี่ยวกับไม้แขวนเสื้อครับแต่ว่าจะให้ทำอะไรอ่ะหนูถือไว้อย่างนี้พี่หม่ำมาเราคนละ2อันทำไมอ่ะอย่างนี้พี่ทำไมพี่ต่อจากหนูลงไปพี่ต่อเร็วพี่ต่อต่อนี่ต่อไม่ต้องอะไรเนี่ยต่อไปต่อเหมือนหนูทำเนี่ยมันยากตรงไหนต้องทำดูทำดูนี่ไม่ได้แล้วเอียงไม่ได้แล้วโอ้ลองดูต้องให้ตรงนะเดี๋ยวๆๆนี่นะนิ่งอันนิ่งนิ่งที่เราอ่ะขยุกขยิกมันก็ไม่ได้ดิขยุกขยิกมันก็ลื่นดิพอมันลื่นก็ต้องทำใหม่แม่ใช่แล้วแหละครับเกมนี้ต้องใช้ความนิ่งเป็นหลักเพื่อที่จะต่อไม้แขวนเสื้อให้ตั้งตรงและเรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองแหละครับทำได้ได้กี่อันนี่แหละนี่แหละอ่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปทำที่บ้านนะอยากให้พี่หยอกเมียพี่อย่างนี้บ้างโอ้หยอกได้ไงน้ำลายยืดนี่แหละค่ะสาธิตที่เห็นแล้วง่ายไหมคะง่ายง่ายนะง่ายนิดเดียวนิ่งคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถแขวนไม้แขวนเสื้อต่อกันได้กี่อันภายใน2นาทีค่ะ1ใจเท่ากับ1อันลงได้สูงสุด12ใจ12อันค่ะเอาละการต่อไม้แขวนเสื้อต้องต่อให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม้แขวนเสื้อไหลลงไปอยู่ที่มุมด้านข้างเราจะถือว่าทำไม่ผ่านมันจะต้องใช้แรงโน้มถ่วงเนาะต้องกึ่งกลางใช่ต้องกึ่งกลางไปแล้วก็นิ่งด้วยพี่ต้องนิ่งไม่นิ่งไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าจะมีคนจับให้เรามีคานให้เรียงให้แต่จับเลยค่ะเอ๊ะคิดว่าความนิ่งเขามีนะเพราะเขาก็ชอบใช้สมาธินี่ถึงแม้หน้าตาเขาจะตื่นตระหนกตลอดถูกต้องแปดใจแล้วกันแปดใจแปดอันต้องนิ่งเลยนะคะแล้วถ้าสมมติเอียงปุ๊บจนกว่าจะ2นาทีเริ่มใหม่ภายในเวลาครบ2นาทีเอียงจบเลยแล้วเริ่มใหม่เอียงไม่ถึง2นาทีก็คือเริ่มใหม่ยากเหมือนกันค่ะยากเหมือนกันแล้วมือพี่เพชรเขาไม่ค่อยนิ่งค่ะมือเขาจะแบบใช่มือไม่ค่อยนิ่งแล้วดูลักษณะเขาไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วแหละใช่เยอะเยอะเยอะโอ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่เก็บหน้าดีกว่าไม่ใจเหรอคะใช่ด้านนางชัดๆว่าไม่ใจนะไม่ใจค่ะไม่ใจเกมอื่นค่อยใจมาที่คุณนุชค่ะมา8แล้วค่ะปกติอยู่บ้านเขาจะตากผ้าบ่อยนี่ใช้ผัวยังทาสไม่ได้ใช้เขาอาสาแบ่งกันชัดเจนถึงคุณเอจะตากผ้าบ่อยผมว่าแกเนี่ยก็คงไม่เคยเอาไม้แขวนเสื้อมาต่อกันเล่นแบบนี้หรอกครับคุณนุชถ้าใจต่อไปเนี่ยเหนื่อยแน่นอน9แล้วกันค่ะ9ใจ9ค่ะ9ด้วยแม่แบบนี้คุณเอเนี่ยก็คงได้แต่ลุ้นให้คู่อื่นลงใจมามากกว่านี้แล้วล่ะครับเกมนี้ขอไม่ใจดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งชกมวยมามืออาจจะยังสั่นอยู่ค่ะไม่นิ่งละดังนั้นว่าไม่ใจค่ะไม่ใจค่ะคุณอุ๋มเนี่ยเลือกที่จะไม่ใจแบบนี้ก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ามีคะแนนรั้งท้ายอยู่ในตอนนี้ถ้าเต็มแม็กก็12ก็จบเลยค่ะได้เล่นเลยโอ้12นี่ยาวมากไม่แน่เขาเลยตั้งคันข้างบนง่ายค่ะขอเป็น10ใจแล้วกันค่ะ10ใจแบบนี้เนี่ยก็ถูกใจคุณปึ้งเขาแล้วครับส่วนคุณเอเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วครับคุณนุชเนี่ยจะพอหรือยัง11แล้วกัน11ค่ะแบบนี้ก็คอตกแล้วครับคุณเอต้องไปดูว่าคุณเอื้อยเนี่ยจะว่ายังไงครับยากเหมือนกันมากไปเหรอคุยแบบลูกยูอ่ะลูกยูอ่ะเอาก็เอาอ่ะ12ใจ12อันต้องเรียงกันให้ได้นะคะความนิ่งสำคัญมากภารกิจที่2ค่ะ
พี่ปึ้งสู้ถ้าสู้ได้เวลา My Man Can ค่ะรู้ใจกันจริงๆเลยนะครับสำหรับคุณเอื้อยกับคุณปึ้งครับจึงทำให้ได้มีโอกาสออกมาพิชิตหัวใจเดิมพัน39ใจในเกมนี้ครับคุณปึ้งเนี่ยจะต้องต่อไม้แขวนเสื้อลงมาจากราวเหล็กส่วนคุณเอื้อยภรรยาก็จะเป็นผู้ที่คอยส่งไม้แขวนเสื้อไปให้นั่นเองครับความสูงก็พอประมาณนะคะประมาณ3เมตรนี่แหละพี่ปึ้งเลยความนิ่งของพี่โอเคไหมน่านะน่าจะโอเคนะแล้วคุณภรรยาคอยส่งนะครับก็ไม่แน่ครับไม่แน่12อันต้องทำให้ได้ภายใน2นาทีถ้าเอียงเวลายังไม่หมดเริ่มใหม่ได้ประจำที่เดี๋ยวคุณปึ้งขึ้นไปก่อนเลยนะคะพี่จะพยายามน้องพี่จะพยายามน้องทำไม่ได้ไม่ให้เข้าห้องคุณเอื้อยบอกมาอย่างนี้เนี่ยคุณปึ้งก็ถึงกับหน้าเครียดเลยนะครับรับรองว่างานนี้คุณปึ้งจะตั้งใจต่อไม้แขวนเสื้ออย่างเต็มที่แน่นอน2นาทีต้องทำให้ได้ภารกิจ2ค่ะเริ่มใจเย็นๆคุณปึ้งเนี่ยค่อยๆต่อไม้แขวนเสื้อชิ้นแรกอย่างช้าๆเลยนะครับพอวางลงไปแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าไม้แขวนเสื้อเนี่ยจะไหลลงไปด้านข้างหรือเปล่าครับอันต่อไปครับถอยลงมาได้นะพี่ถอยลงมาได้ค่ะค่อยๆลงมาแล้วครับจังหวะที่ลงมานั้นครับหัวไหล่เนี่ยดันไปโดนกับไม้แขวนเสื้อร่วงลงมาแล้วแบบนี้เนี่ยจะทำได้ทันเวลาหรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงชมกันต่อในเกมที่2นะครับที่คุณปึ้งเนี่ยคงยังพยายามต่อไม้แขวนเสื้อให้ได้12อันแต่ต่อได้ไม่ทันไรเนี่ยก็ร่วงลงมาซะแล้วล่ะครับทำให้ตอนนี้ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งนึงเริ่มใหม่ด้วยอย่าให้หัวโดนคอยนิ่งๆๆใจเย็นๆใจเย็นๆไว้นะครับคุณปึ้งตัวยากเหมือนกันนะต้องพี่ปึ้งเล็งตรงโอเคครับไปต่อเลยครับอันที่3เลยครับข้อมันน่ะข้อของอันบนน่ะ30วินาทีผ่านไปค่ะค่อยๆๆ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 ๆ
ร่วงลงมาอีกแล้วแหละครับนอกจากการต่อเนี่ยจะต้องนิ่งแล้วนะครับการเดินลงมาก็ต้องเบาด้วยนะครับไม่เป็นไรครับพยายามต่อไปครับคราวนี้เนี่ยหวังว่าจะไม่ร่วงลงมาอีกนะครับคุณปึ้ง1นาทีผ่านไปค่ะต่อลงมาเลยแม่ช่างเป็นเกมที่ลุ้นจริงๆเหลือเกินครับต่อไปได้4อันแล้วครับเริ่มจะมีหวังขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ครับคงจะเริ่มจับทางได้บ้างแล้วแหละครับน้ำเบาๆอย่าโยกแรงเบาต่อไปได้6อันเลยครับอันที่7เนี่ยจะเป็นยังไงครับ30วิผ่านไปค่ะตอนนี้เนี่ยเวลานี่ก็เริ่มบีบเข้ามาแล้วแหละครับแต่ว่าอย่าเร่งจนเกินไปนะครับไปได้8อันแล้วครับอย่าให้โดนเย็นไว้ลูกเย็นไว้ลูกโอเคระวังหน่อยครับคุณเอื้อยครับส่งไม้แขวนเสื้อไปเคาะเอาราวแบบนั้นเนี่ยถ้าร่วงลงมาเนี่ยพังอย่างแน่นอนเลยนะครับยังโอเคอยู่ครับไปต่อเลยครับนะคะระวังนะคะ10วิสุดท้ายค่ะต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะครับคุณปึ้งครับทำมาได้10อันแล้วครับอันที่11เรียบร้อยครับอีกอันเดียวเท่านั้นครับอีกนิดเดียวครบแล้วโอเคต่อครบเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าอันสุดท้ายเนี่ยไหลลงมาตอนหมดเวลาไปแล้วหรือยังครับ5 4 3 2ครบแล้วแหมเฉียดไปนิดเดียวจริงๆเลยครับคุณผู้ชมไม้แขวนเสื้ออันสุดท้ายดันไหลลงมาก่อนที่จะหมดเวลาจึงทำไปได้11อันจากที่ต้องการ12อันครับอันเดียวสุดท้ายเองใช่ค่ะตื่นเต้นหลุดไปเองเลยค่ะแต่เกม2เองไม่เป็นไรจริงๆพี่ปึ้งนิ่งนะนิ่งนะมันจะตื่นเต้นตอนช่วงที่แบบนับถอยหลังแล้วไงใช่ตื่นเต้นใช่บีบเวลาบีบมันจะรู้สึกว่าจะเต้นมันก็ตันโอเคภารกิจนี้ไม่ได้นะคะและในตอนนี้นะครับคุณเอื้อยกับคุณปึ้งเนี่ยจากที่นำอยู่ก็กลับลงมาอยู่ในอันดับสุดท้ายแล้วล่ะครับ
ผ่านไป2ภารกิจแล้วค่ะครับไม่ได้ทั้ง2ภารกิจนี้ต้องนิ่งไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ยังก็ทำไม่ได้ที่2ก็ทำไม่ได้ภารกิจที่3นี้นะคะเป็นภารกิจที่เหมาะกับผู้ชายจริงๆค่ะเชิญค่ะอะไรคืออะไรชั้นวางรองเท้ามีสว่านน่าจะอะไรคะพี่อุ๋มจ่อสว่านไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะต่อตู้น็อตใช่ๆพี่นุ่นบอกว่าต่อตู้สอนนักเรียนถอดตู้แล้วก็ถอดตู้นี่บอกต่อนี่บอกถอดแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อเกี่ยวมันรักกันเกี่ยวมันรักกันคือหวานนี่อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหนุ่มๆอย่างเราเนี่ยก็คงจะรู้ดีกันนะครับว่าจะถอดหรือประกอบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็เหนื่อยทั้งนั้นเลยครับคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถต่อตู้วางรองเท้าได้เสร็จภายในกี่นาที มีสว่านให้เรามีเวลาตั้งต้นค่ะ5นาที5นาทีหรือ300วินาทีหัวใจ1ดวงเวลาจะลดลงไป10วินาทีเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นประกอบให้ได้เป็นเหมือนเมื่อกี้นั่นนะคะเริ่มที่น้องนิวเคลียร์ค่ะปกติพี่เพชรจะซื้อสำเร็จแล้วแล้วก็ให้เขามาส่งแล้วหน้าที่จ่ออะไรก็จะเป็นแบบมีพ่อบ้านเขาทำแต่ว่าเขาก็ดูน่าจะทำได้นะไม่ใช่แล้วล่ะครับคุณนิวเคลียร์พ่อบ้านทำเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเพชรจ้าจะต้องไปนั่งทำด้วยนะครับมั่นใจแบบนี้แล้วจะเริ่มลงที่เท่าไหร่แล้วครับ3นาทีก่อนละกันค่ะอะไรนะเดี๋ยวๆ3ใจไม่ใช่3นาทีก็ลงไปทั้งหมด12 12ลงไป12เหลือ3นาทีเหลือ3นาทีโหเอาแล้วโอ้นิวเคียงจริงมาที่คุณนุชค่ะอึ้งเลยอึ้งเลยมันเป็นเพชรจ้าเลยซื้อมาแบบสำเร็จรูปอ่ะเป็นประกอบมันสบายๆไงทุกวันนี้มีคนทำให้แต่คนไทยจะเป็นอย่างนี้แหละซื้อสำเร็จเลยเมืองนอกก็จะมาประกอบนะถ้าให้ประกอบก็มีค่าจ้างต่างหากนะเชื่อพี่เหรอเชื่อสิเอ้ยลูกเขยเป็นลิโก้ขนาดนั้นไม่เชื่อได้ไงล่ะไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่พี่พูดดีแล้วว่าสิ่งที่พี่พูดคือมีความรู้เพียงเป็นความรู้คนไม่รู้ก็มีเยอะหนูก็ไม่รู้นะก็เหมือนเมืองนอกไงเติมน้ำมันก็เหมือนกันคุณเติมเองคุณก็เติมเองแต่คุณจะเข้าเติมให้คุณต้องเสียทิปให้เขานั่นไงเมืองนอกก็เป็นเงินเป็นทองใช่ใช่อยู่เมืองไทยดีไหมดีดีคุณนุชค่ะมา12ใจแล้วค่ะอยากเห็นพี่เพชรจ้าเล่นบ้างพอแสดงงั้นพอแสดงว่าไม่ใจไม่ใจค่ะนี่ถือว่าตัดสินใจได้ดีเลยครับเพราะว่าคุณเอเนี่ยท่าทางจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเวลานั้นเหลือน้อยจริงๆแล้วคุณอุ๋มเนี่ยจะส่งคุณสมจิตออกมาแก้ตัวอีกทีเลยดีไหมล่ะครับส่วนพี่สมจิตเรื่องนี้ทำไม่ได้เลยค่ะไม่ไม่ถึงเหมือนกันดีปะต่ออะไรเงี้ยไม่เคยมัดไม่ใจค่ะมัดรวมตัวเองไม่เป็นเลยแม่พี่มัดเองก็ไม่ได้มีในมือแล้วอ่ะอะไรกันครับเนี่ยดูคุณสมจิตเนี่ยจะถนัดในเรื่องนี้นะครับแต่กลับไม่ใจซะอย่างนั้นมันก็ยากอย่างนะเพราะว่าพี่กูเขาจะทำไม่ได้อ่ะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นคุณดีเคียวบอกว่าอยากให้พี่เพชรจ้าว่าเป็นแล้วให้โอกาสคุณเพชรจ้าดีกว่าค่ะไม่ใจอ่ะไม่ใจค่ะ3นาทีในการประกอบตู้ฉันวางรองเท้าเป็นกำลังใจให้ภารกิจที่3ค่ะไมแมนแคนค่ะคุณเพชรจ้าเนี่ยถึงกับเซ็งเลยครับงานนี้โดนเข้าใจผิดไปเต็มๆเกมนี้เลยต้องออกมาชิงหัวใจเดิมพัน36ใจกับการต่อชั้นวางรองเท้าให้เสร็จสมบูรณ์ตั้ง3นาทีลงที12อันเลยเหรอนี่แหละครับลงตุ่มเดียว12ใจสมกับชื่อนิวเคลียร์จริงๆภายในเวลา3นาทีคุณเพชรจ้าจะต้องนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยเครื่องขันน็อตไฟฟ้าตามแบบที่เรามีไว้ให้ครับ
ถามคุณเพชรจ้าเลยค่ะเคยประกอบตู้สักครั้งหนึ่งในชีวิตไหมคะบ้านผมก็ประกอบเองข้างหลังครับโอ้ยเพชรจ้าเนี่ยพี่ชอบอารมณ์นี้ของเพชรจ้ามากเร็ว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 จะรองเท้าไปเก็บได้ครับเสียได้ครับเสียได้ครับแต่รีบทำเร็วแต่เพียงแค่ว่าบ้านผมมันไม่ได้ถูกจำกัดใน3นาทีเท่านั้นเองก็จะชิวๆไปใช่ไงเพราะนิวเคลียร์ครับนิวเคลียร์ลงหัวใจ12ใจเลยโยนที12ใจเลยเหงื่อตกนี่ครับผมเร็ว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 โอ้เจ้านายเร่งละได้ครับเจ้านายพร้อมนะคะครับพร้อมเริ่มค่ะประกอบชิ้นแรกเข้าไปแล้วครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไรเพราะว่าต้องประคองชิ้นส่วนเพียงคนเดียวครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องนำน็อตมาขันด้วยที่ขันน็อตไฟฟ้าครับแม่เล็งยากเหมือนกันเร็ว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 ไม่อยู่พอขันไม่อยู่พอขันไม่อยู่พอคุณนิวเคลียร์เนี่ยเข้าไปสั่งการใกล้ๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณเพชรจ้าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อห้ามพลาดครับกลับมาชมกันต่อในเกมที่3คุณเพชรจ้าจะต้องต่อชั้นวางรองเท้าให้เสร็จภายในเวลา3นาทีซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องประคองชิ้นส่วนทั้งหมดคนเดียวแถมยังต้องแข่งกับเวลาอีกด้วยเจ้าน็อตเนี่ยก็เด้งดีจริงๆนั่นแหละครับไขเข้าไปครับต้องขันน็อตให้หัวมิดเข้าไปในไม้ให้หมดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ผ่านมาถึงชั้นที่2แล้วนะครับยังทำเวลาได้ดีอยู่ครับเร็วๆมาเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกนะได้ครับได้ครับเร็วๆๆๆๆ40วินาทีผ่านไปค่ะน่าเลยครับกลับไปไขให้มิดให้หมดนะครับเวลาไปต่อชั้นที่3เลยครับดูท่าทางเนี่ยไปได้สวยเลยครับสู้ดิมัน1นาทีผ่านไปค่ะใจเย็นฝั่งแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะครับ1นาที20วินาทีค่ะครึ่งทางพอดีตัวเองโอเคแล้วทีนี้เนี่ยก็เหลือแต่ประกบฝ่ายอีกด้านเลยครับคุณนิวเคลียร์เนี่ยถึงกับเซิร์งเชียร์แล้วล่ะครับคุณเพชรจ้าจะทำได้หรือไม่ติดตามชมได้ในไม่แมนแคร์จันแน่ครับอะไรนุ่มสุกสุกร้องค่ะเรียบร้อยเลยมึงกันเองไหมชอบ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 แอบคุกเขาไอ้มันไม่ทอดเว้ยและเตรียมพบกับการเปิดตัวแฟนสาวครั้งแรกของดีเจหลุยให้กำลังใจนะเดี๋ยวขอซ้อมก่อนฮะเออโอ้สุดยอดจริงเลยหลุยส์โอ้ไม่ใช่คนธรรมดา